Monster Family ตอนถ้าต้นไม้ไม่มีใบไม้สัญญารดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วกวาดใบไม้ให้แม่ด้วยนะจ๊ะลูกได้ค่ะแม่อย่างนี้เมื่อไรซันย่าจะกวาดเสร็จละทำไมใบไม้ร่วงเยอะจังเอาละเสร็จสักทีทำไมซอนย่ามาช้าจังนั่นสิซอนย่ามาแล้วซอนย่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็ต้นไม้ที่บ้านนะสิช่วงนี้ใบไม้ร่วงเยอะมากๆซอนย่ากวาดจนหมดแรงทุกเช้าทำยังไงใบไม้ถึงจะไม่ร่วงนะตัดเลยไหมฉันไปยืมเลื่อยพ่อมาให้ไม่กว่าต้นไม้แต่ละต้นจะโตใช้เวลานานมากเลยนะและพอโตก็ให้ร่มเงาเอาไว้ยืนหลบแดดได้ด้วยแต่ถ้าต้นไม้ไม่มีใบไม้ร่วงก็ดีสิฉันคิดออกแล้วนี่คือเครื่องดูดใบไม้เครื่องดูดใบไม้เหรอดูดออกแล้วมันจะดีเหรอถ้าเราดูดใบไม้ออกจนหมดต้นก็ไม่เหลือใบไม้ให้ร่วงเลยไงจริงด้วยใส่โลเยี่ยมไปเลยเอาละนะเรียบร้อยโอ้โหเกลี้ยงเลยไม่เหลือสักใบทีนี้ซอนย่าก็ไม่ต้องกวาดใบไม้ตอนเช้าให้เหนื่อยแล้วล่ะขอบใจทุกคนที่มาช่วยกันนะมันจะดีแน่ไหมเนี่ยต้นไม้ใบโกรนหมดเลยอ
ำไมวันนี้แดดร้อนขนาดนี้นะปกติตรงนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีนี่นาโอ๊ยร้อนจังเป็นยังไงบ้างซอนย่าดีขึ้นแล้วจ้าซอนย่าไม่น่าดูดใบไม้จนหมดเลยดูดใบไม้ซอนย่าไม่อยากกวาดใบไม้ก็เลยให้ไซโลใช้เครื่องดูดใบไม้ดูดใบไม้ออกจนหมดตอนแรกซอนย่าคิดว่าถ้าต้นไม้ไม่มีใบไม้ก็คงดีแต่พอต้นไม้ไม่มีใบไม้ก็เลยร้อนมากบางครั้งเราก็เผลอรีบร้อนทำอะไรไปโดยไม่ทันได้นึกถึงผลที่ตามมาพี่โซล่าก็เคยเป็นสัญญาพลาดไปแล้วแต่ความผิดพลาดก็มีข้อดีนะยังไงเหรอจ๊ะมันก็สอนให้เราไม่ทำผิดพลาดเรื่องเดิมอีกเลยเพราะเรามีบทเรียนแล้วยังไงล่ะ